เดี๋ยวเราจะมาดูที่การใช้งานซอฟต์แวร์กันนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเสิร์ชคำว่า 3NH นะครับไปที่ Google นะครับแล้วก็เสิร์ช 3NH แล้วก็คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ 3NH นะครับอันนี้เราจะไปทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ก่อนนะครับเป็นซอฟต์แวร์ตัวเครื่องนะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับที่มุมนะครับที่มุมจอนะครับมีคำว่าดาวน์โหลดอยู่แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับหาตัวนี้เลยนะครับ SQCX ตัวนี้นะครับตัวนี้จะรองรับพวกตระกูล YS 3000 Series นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดหลังจากนั้นเราก็รอสักครู่นะครับรอให้คอมพิวเตอร์เรานะครับดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้เสร็จสิ้นก่อนนะครับเมื่อเราทำการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็มาเปิดตัวไฟล์กันนะครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับก็เปิดเข้ามานะครับที่ด้านในนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับสำหรับตัวเครื่องนี้นะครับผมเคยติดตั้งไว้แล้วแต่อันนี้จะเป็นการติดตั้งอีกรอบนึงนะครับเพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้ก็รอสักครู่นะครับตรงนี้ก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราเลือกภาษาสำหรับการใช้งานหน้าถัดมาก็จะเป็นการเลือกตำแหน่งการติดตั้งไฟล์นะครับต้องการที่จะติดตั้งไปที่ได้ไหนนะครับได้ดีได้ซีแล้วหลังจากนั้นเราก็กด next แล้วก็ install ต่อเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับในระหว่างที่เครื่องติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กด next ต่อได้เลยนะครับอันนี้ค้างอยู่ที่หน้านี้นะครับแล้วก็กด next ต่อนะครับแล้วก็ finish เป็นการเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็สำหรับเครื่องไหนนะครับที่ยังไม่เคยลงพวกอุปกรณ์อะไรนะครับที่ต้องเชื่อมต่อผ่าน USB อะไรแบบนี้นะครับก็แนะนำให้ติดตั้งตัวนี้ไปด้วยนะครับกด install ต่อเลยนะครับแต่ตัวเครื่องนี้ผมติดตั้งไว้แล้วผมก็ไม่ได้ติดตั้งนะครับผมก็ปิดทิ้งไปนะครับแล้วก็ตัวเครื่องก็จะเด้งมาที่หน้าจอที่หน้าจอหลักนะครับของซอฟต์แวร์นะครับสำหรับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับตอนนี้ขึ้นเครื่องจะขึ้น disconnect อยู่นะครับเพราะเรายังไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องอยู่นะครับก็ให้เราทำการเปิดเครื่อง spectro photometer นะครับเมื่อเปิดเครื่องเสร็จแล้วก็ให้เอามาเชื่อมต่อกับ USB นะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างก็จะขึ้น connect นะครับตัวนี้เป็น connect ตัว YS 3010นะครับก็จะโชว์เป็นโมเดลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่ตรงคำว่า data นะครับสำหรับตรงคำว่า data ตรงนี้ส่วนมากก็คือเราจะใช้ตรงส่วนนี้ซะส่วนมากนะครับตัวนี้ก็คือถ้าเรากดวัดในระหว่างที่เราเชื่อมสาย USB อยู่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับก็จะโชว์ค่าที่เครื่องวัดแบบเรียลไทม์ในขณะนั้นนะครับตัวนี้ผมกดไป2ครั้งนะครับตรงนี้ก็จะโชว์ขึ้นมา2ค่านะครับก็จะโชว์เป็นระยะเวลา LAB อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อันนี้ผมจะอันนี้เป็นการตั้งค่าสแตนดาร์ดครับเราสามารถที่จะเซตติ้งสแตนดาร์ดจากภายในซอฟต์แวร์ได้นะครับว่าค่าสแตนดาร์ดเรามีค่าเท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะแอดเข้าไปตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับจะเป็นการดูข้อมูลนะครับดึงข้อมูลจากตัวเครื่องของเรานะครับในกรณีที่เราวัดมาจากข้างนอกนะครับแล้วเรามาเสียบคอมพิวเตอร์ต้องการที่จะดึงรีพอร์ตออกนะครับแล้วก็ทำตามนี้นะครับอันนี้ผมคลิกขวานะครับแล้วก็อันนี้เราสามารถที่จะเลือกว่าต้องการที่จะเอ็กพอร์ตเฉพาะตัวสแตนดาร์ดหรือว่าExport ทั้ง Standard ทั้ง Sample นะครับอันนี้เราก็กดโอเคไปนะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งในการจัดเก็บไฟล์นะครับต้องการที่จะเก็บไว้ในตำแหน่งไหนนะครับที่ส่วนไหนของคอมพิวเตอร์เรานะครับก็ตั้งชื่อแล้วก็เซฟไปนะครับแล้วก็มีอีกนิดนึงนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกเรากดไปที่ Display ด้านล่างนะครับเราสามารถที่จะเลือกว่าเราต้องการที่จะเอารีพอร์ตของเรานะครับออกเป็นอะไรได้บ้างนะครับเราจะดูเป็นพวกค่า LABCH อะไรพวกนี้นะครับ
ตรงนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมจะกดเคลียร์ออกทั้งหมดก่อนแล้วก็กด add เข้ามาใหม่นะครับต้องการดูอะไรบ้างนะครับLAB LABCH นะครับดูจะดูเป็น RGB ด้วยอะไรแบบนี้อันนี้เราต้องการที่จะดูอะไรแล้วก็กด add เข้ามาที่มุมด้านขวานะครับฝั่งด้านขวาก็คือเป็นไอเทมที่เราต้องการที่จะให้มันโชว์ในรีพอร์ตของเรานะครับอันนี้เราก็กด add เข้ามานะครับดู delta L delta A delta delta B นะครับLABCH นะครับ delta E ถ้าต้องการดูนะครับ delta E AB แบบนี้เราก็กด add เข้ามาได้นะครับตรงนี้ก็ add วันที่add ชื่อ add อะไรแบบนี้นะครับเมื่อเราพอใจแล้วเราก็สามารถที่จะ move up move down นะครับเพื่อให้ค่าที่เราต้องการให้มันโชว์นะครับตัวไหนขึ้นก่อนตัวไหนขึ้นหลังได้นะครับอันนี้เราก็ move up move down จัดตำแหน่งไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะมันจะได้ไปเรียงกันในรีพอร์ตเราทีเดียวเลยนะครับนี่ผมก็เรียงนะครับจัดเรียงตามตำแหน่งประมาณนี้นะครับแล้วก็กดโอเคออกไปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับกดคลิกขวาแล้วก็ export นะครับกดคลิกขวาแล้วก็ export อันนี้ผม export ทั้งตัว standard แล้วก็ sample นะครับแล้วก็กดโอเคไปแล้วก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเลือกตำแหน่งในการเซฟนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปตำแหน่งที่เราเซฟไว้นะครับเราก็มาเปิดดูได้นะครับอันนี้สังเกตเห็นนะครับว่าตำแหน่งที่โชว์ใน Excel นะครับก็จะมีพวก LABCH นะครับที่ผมดึงออกมานะครับตรงนี้ก็จะมี name นะครับส่วนตัว no name ตัวนี้ก็คือเป็นไฟล์ที่ไม่ได้มีการตั้งชื่อจากตัวเครื่องมาตั้งแต่แรกนะครับตรงนี้ก็จะมี LABCH นะครับโชว์มาตามที่เราดึงจาก export นะครับดึงจากซอฟต์แวร์มานะครับที่เราตั้งค่าไว้มันก็จะดึงออกมาตามที่เราต้องการนะครับ